ีครับผมแบงค์ธาราดลกันพั่มนะครับหรือว่าแบงค์174เลดช็อปนะครับผมปัจจุบันมีร้านรับแปรงหน้านะครับรับทำสีแล้วก็อะไหล่แต่งต่างๆนะครับตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4นะครับชื่อว่าร้าน174เลดช็อปนะครับผม Facebook ชื่อแบงค์นะครับธาราดลกันพั่มนะครับภาษาอังกฤษนะครับรถที่อยู่ข้างหลังก็คือเป็น D-Max 1.9 นะครับเป็นตัว S ธรรมดานะครับผมแล้วก็แต่งหน้าทำสีมีอะไหล่คาร์บอนนะครับของที่ร้านนะครับรับทำครับเดี๋ยวมาดูว่าผมทำอะไรกับรถไปบ้างนะครับก็เริ่มจากตัวโฉมหน้าก่อนนะครับผมเป็นชายร่างของ MIUX 2021นะครับแล้วก็ตัวกันชนเป็น D-Max 1.9 นะครับปี18กันชน3ตัวรวมกันนะครับเป็นตัวนี้นะครับไฟเป็นไฟสเตลนะครับผมปี19ครับคิ้วไฟเป็นคิ้วคาร์บอนนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็น D-Max 2020นะครับผมเป็นคาร์บอนนะครับต่อกันที่ฝาโปร่งนะครับฝากระโปรงเป็นฝาคาร์บอนเพียว 1.9 นะครับของอากานะแล้วก็แก้มเดิมหุ้มนะครับเป็นคาร์บอนลาย2สีเป็นสีกึ่งเอฟเฟคนะครับเป็นสีเขียวทองนะครับออกแดดจะเป็นอีกสีนึงอยู่ในร่มจะเป็นอีกสีนึงนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกคาร์บอนนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับหูช้างจะเป็นหูอลูมิเนียมนะครับห้องเครื่องจะเก็บสายไฟกันที่ร้านนะครับร้าน174 Red Shop นะครับก็จะเป็นฝีมือของผมเองนะครับผมจัดห้องเครื่องให้มันเป็นธีมนะครับเขียวทองให้มันแมทกับรถนะครับผมเริ่มจากท่ออินเตอร์นะครับเป็นท่ออินเตอร์ยิงซ้ายสีทองนะครับคือจงใจให้มันโค้งขึ้นมานะครับมันจะโชว์ท่อ ID ตัวนี้เป็นสีทองนะครับเวลาถ่ายรูปแล้วมันจะสวยนะครับถัง A และเรกูเลตก็จะวางไว้ที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะโชว์นิดหน่อยนะครับผมที่ปัดน้ำฝนนะครับก็จะเป็นสีทองเหมือนกันนะครับที่จะให้มันแมทกับตัวรถนะครับก็จะมาดูฝั่งไอเสียนะครับคอกองนะครับยินทรายสีทองครับแล้วก็เทอร์โบก็จะเป็นเทอร์โบแกน04ครับปาก41นะครับผมท่อไอเสียก็จะเดินหน้าเพานะครับเป็นสแตนเลส304ครับสำหรับหม้อลมนะครับก็จะเป็นสีเอฟเฟคทองเขียวนะครับผมจะมาไล่พวกหัวฟิตติ้งเป็นสีทองนะครับแล้วก็น็อตทองนะครับเพื่อที่จะให้มันแมทกับห้องเครื่องนะครับผมสำหรับหม้อน้ำนะครับก็ใช้หม้อน้ำเดิมนะครับเพิ่มเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับ2ตัวนะครับเราก็จะเอาพัดลมของเดิมออกนะครับสำหรับส่วนวาล์วน้ำก็ยังใช้ของเดิมอยู่นะครับก็ยังมีเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับเปิดปิดที่กล่องอยู่นะครับผมเน้นใช้งานนะครับห้องเครื่องประมาณนี้แล้วก็สเตปประมาณนี้ก็จะใช้งานยาวๆนะครับขับทางไกลได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมเหนือใต้ออกตกไปมาหมดแล้วนะครับหมั่นดูแลดีๆนะครับก็ใช้ยาวๆครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันต่อนะครับผมสำหรับการโหลดนะครับข้างหน้าก็จะเป็น3นิ้วนะครับข้างหลัง6นิ้วนะครับข้างหลังจะโหลดด้วยกล่องโหลด3นิ้วแล้วครับแล้วก็ดัดแหนบลงอีก3นิ้วนะครับผมโจ๊กหลังจะใช้ของมินเนอร์ครับก็ยังใช้ตำแหน่งเดิมอยู่นะครับสำหรับข้างหน้านะครับก็จะโหลด3นิ้วนะครับโดยใช้ชุดสตัดนะครับโจ๊กเดิมสำหรับจานเบรกนะครับก็จะเป็น350นะครับจานฮับปั๊ม3นิ้ว Z 4 พอร์ตนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเอาล้อของแลนโซ่นะครับ D1 Racing นะครับมาทดสอบกับรถนะครับผมเป็นล้อคอ18นะครับหน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งข้างหน้าออฟ25ข้างหลังออฟ30นะครับสำหรับแลนโซ่ก็ทำออกมาหลายตัวแล้วนะครับตัวนี้เป็นล้อตัวใหม่นะครับ D1 Racing นะครับผมก็จะให้ความดุดันมากขึ้นนะครับก็จะมีทั้ง5รูและ6รูนะครับสำหรับรถผมวันนี้ก็ใส่6รูนะครับผมจะปรับก้านใหม่นะครับยกขึ้นเพื่อที่จะหลบปั๊มเบรกนะครับผมแล้วก็จะมีกึ่งเงาแค่ก้านนิดนึงนะครับเน้นออฟลึกนะครับมีมิติขึ้นนะครับแล้วก็ล้อจะไม่ล้นมากครับอย่างรถผมนะครับก็จะมีล้นนิดๆนะครับผมระยะนี้ก็คือตำรวจไม่เรียกแน่นอนนะครับผมรถบ้านใส่ได้รถซิ่งก็ใส่ดีนะครับผมลองไปดูสินค้าตัวจริงได้ครับที่ตัวแทนจำหน่ายของแลนโซ่ทั่วประเทศนะครับผมสำหรับวันนี้ก็รัดด้วยยางของแลนโซ่นะครับ D1 ครับเป็นสเต็ปรถบ้านยางบานนะครับข้างหน้า245/40นะครับข้างหลัง275/40ครับผมยางตัวนี้เป็นยางโรเตชั่นนะครับที่ดอกยางเป็นลายไฟนะครับลายเรซซิ่งนะครับแต่โดดเด่นเรื่องความเงียบนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลนะครับขับมาด้วยความเร็วสูงไม่มีเสียงหอนของยางนะครับสำหรับวันนี้ก็วิ่งผ่านน้ำมานะครับก็ไม่มีสะบัดไม่มีลื่นนะครับผมใช้ดีครับล้อและยางชุดนี้พอได้มาอยู่ในรถผมนะครับรู้สึกเหมือนเรานั่งกับรถสปอร์ตครับรวมถึงมีความดุดันอยู่ในตัวครับ
ี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารต่อนะครับผมสำหรับภายในนะครับก็จะมีเบาะเคอร์กี้417ครับแล้วก็พวงมาลัยสปาโก้นะครับผมสำหรับช่วงท้ายนะครับก็จะมีฝาท้ายคาร์บอนเดิมหุ้มนะครับแล้วก็มือเปิดคาร์บอนนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแต่งยกโคมมาเลยนะครับที่ร้านมีขายนะครับผมก็จะเป็นไฟ LED นะครับเส้นโค้งนะครับก็จะให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวนะครับผมตั้งแต่ All New ปี12ขึ้นมาใช้ได้หมดนะครับฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่ชอบในการแต่งรถนะครับผมถ้าจะเลือกใช้ล้อใช้ยางนะครับเลือกของดีๆไปเลยนะครับผมมีมาตรฐานกว่าครับปลอดภัยกว่าครับผมฝากติดตาม Facebook ด้วยนะครับแบงค์คาราดอนจันทร์ถ้ำนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ฝากร้าน174 Let's Shop ด้วยนะครับ